ผมมีผู้อาวุโสคนนึงที่ผมเคารพนะครับอยู่บ้านครูซอดก็เคยผ่านปีเหตุการณ์ทางการเมืองเนี้ยถูกล้อมปราบถูกอะไรเงี้ยมันผมก็ถามแกอยู่ครับว่าแกก็จะคอยให้คำแนะนำผมคอยช่วยผมนะครับผมก็ถามแกนะว่าไอ้ลุงมาทำเงี้ยแกอายุเยอะแล้วสุขภาพก็ไม่ดีแล้วลุงมาทำทำไมแกบอกมันเป็นภารกิจทางประวัติศาสตร์ผมก็บอกลุงพูดเงี้ยถูกนี่ไงภารกิจทางประวัติศาสตร์แล้วเราก็ต้องวันนี้เรามาร่วมในภารกิจทางประวัติศาสตร์เราก็บอกว่าให้มันจบที่รุ่นเราเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้คนรุ่นต่อไปที่ไม่ใช่รุ่นผมนะคนรุ่นต่อไปที่อาจจะกำลังเกิดกำลังเป็นเด็กอยู่เดี๋ยวมันมาเจออีกต้องมาเจอกันอีกละแล้วจะต้องมีคนโดนคดีคนอุกถูกอุ้มหายคนติดคุกจากเรื่องพวกนี้อีกกี่คนมันเหมือนบางดาผมคุยกับรุ่นที่เคยเป็นรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลไทยรักไทยหรือรัฐบาลคุณสมัครอะไรเงี้ยครับเขาจะเล่าเกี่ยวกับเหตุการณ์สมัยตุลาไงสมัย6ตุลาสมัย14ตุลาให้ฟังคือถ้ามันไม่จบในรุ่นเราเนี่ยนะแปลว่าพอเราแก่นะเราก็จะเล่าให้รุ่นลูกรุ่นหลานเราฟังว่าอ๋อสมัยลุงอ่ะปี57 5ปี63มันก็เป็นอย่างนี้แหละแล้วเขาจะถามว่าแล้วทำไมวันนั้นลุงไม่จัดการที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะบอกเขาว่าใจเย็นเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวคุณก็แก่ครับคุณไม่ต้องการให้มันจบอย่างนั้นครับใช่ครับจบในแบบที่ฝ่ายเผด็จการชนะไม่ได้เลยถ้าอย่างนั้นเราจะออกมาเรียกร้องทำไมครับแต่ผมคิดว่าเอาจริงๆนะโอกาสที่ฝ่ายประชาธิปไตยจะชนะเนี่ยนะมันก็ไม่สูงนะก็ไม่สูงแต่คือดูจากประวัติศาสตร์ของประเทศนี้นะมันยากนะยากครับถามว่ายากไหมยากแต่ผมว่าหลายๆประเทศที่เขาเปลี่ยนแปลงมาเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบได้ยากกว่าเราเขาไม่มีอะไรที่ทันสมัยแบบนี้เขาไม่มีสื่อโซเชียลมีเดียเขามีแต่สองมือของเขาเขายังทำให้ประเทศเขาพัฒนาไปขนาดนั้นได้เลยวันนี้เรามีความพร้อมในเรื่องของสื่อเราสามารถกระจายข่าวได้เราสามารถส่งต่อข้อมูลกันได้อย่างรวดเร็วนี่คือความได้เปรียบของเราแล้วมีมากกว่าคนรุ่นนั้นด้วยซ้ำการสื่อสารกันเนี่ยใช่ครับโดยที่ไม่มีใครมาเซ็นเซอร์มาบล็อกการสื่อสารนั้นได้มีมากกว่าคนหลายๆประเทศที่เปลี่ยนแปลงได้ที่มีสังคมที่ดีได้เขาสู้ได้สองมือเขาแต่เรามีมากกว่านั้นอีกเราเพื่อนเราถูกจับไม่เกิน5นาทีคนทั้งประเทศรู้แล้วว่าคุณอานนท์ถูกจับคนทั้งประเทศพร้อมที่จะแบบขยับออกมากดดันบอกว่าคุณต้องปล่อยเขานะจริงๆนี่เป็นปรากฏการณ์ยุคโซเชียลมีเดียที่ไม่ธรรมดานะใช่ครับซึ่งยากที่จะบล็อกแล้วบังเอิญมันเกิดขึ้นในยุคนี้นี่ใช่ครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยขยับอย่างเงี้ยเขาดึงเว็บลงได้เลยใช่ครับนะครับตกลงเวทีต่อไปเดี๋ยวจะมีที่ศรีสะเกษมีแน่นอนครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอดูการเคลื่อนไหวกันต่อก็ภารกิจยังมีอีกเยอะและอีกยาวนานยาวนานครับก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะครับ